ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมชช็อตนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมนะครับเติมครบสูงสุด3,299บาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็กล่องแรกนะครับ9บาทนะครับก็จะเป็นพวกการ์ด30วันนะครับการ์ดเริ่มต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคประมาณ199บาทนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้กล่องเนี้ยมันเปิดสุ่มได้อะไรนะครับแต่ว่าที่เราจะได้มาเพิ่มเติมก็คือปีกของโปรโมชั่นรอบนี้นะครับ3วันนะครับต่อมา399บาทนะครับก็จะเป็นกล่องเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือชุดโปรโมชั่นครับ3วันครับเป็นชุดของโปรโมชั่นรอบนี้นะแต่ได้3วันนะครับโอเคต่อมา699บาทนะครับก็จะเป็นปืนเฟมโทเวอร์นะครับก็เป็นปืนของโปรโมชั่นรอบนี้เหมือนกันนะครับแต่ได้แค่3วันนะครับแล้วก็พวกชิ้นส่วนคัมภีร์อะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมา999บาทนะครับก็จะเป็นปีกของโปรโมชั่นนี้นะครับแต่ว่าเป็นถาวรนะครับเปลี่ยนจาก3วันเป็นถาวรนะครับต่อมา 1,299 บาทนะครับก็จะเป็นชุดเซตถาวรนะครับต่อมาสุดท้ายนะครับ3,299 บาทนะครับก็จะเป็นปืน8ดาวนะครับเป็นปืนไฟนะครับถาวรแล้วก็แถมลูกซอง 8.5 มา15วันนะครับแล้วก็คัมภีร์อีก4ชิ้นนะครับของโปรโมชั่นรอบนี้นะครับมีอยู่3ชิ้นนะครับก็มีปืนชุดเซตปีกนะครับนี่ครับชุดเซตครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับ EXP บวก150ครับการ์ดการระเบิดเลเวล2วิ่งบวก5 HP บวก2แล้วก็เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้นบวก 10% นะครับปีกวิ่ง5เกาะเวฟ3ตกจากที่สูงไม่เจ็บสลับปืนไปขึ้น50แล้วก็การ์ดเพิ่มดรอปเลเวล3นะครับแล้วก็ปืนนะครับเรามาดูคุณสมบัติปืนกันดีกว่าทำลาย20ยิงเร็ว98เสถียร100เคลื่อนที่เร็ว50เป็นกระสุนไวขึ้น77รัศมีโจมตี60ระดับหายาก100กระสุน300ทับ0ครับผมไม่มีแมกกาซีนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูคุณสมบัติพิเศษกันดีกว่านะครับเครื่องพ่นไฟสีน้ำเงินเอฟเฟกต์ควบคุมชั่วระยะ1เผาทำลายชั่วระยะ1แล้วก็โหมด PVE ทำลายเพิ่มนะครับถ้าเป็นบอมแมทห้องโนเนี่ยคงไม่มีใครเอาปืนไฟไปเล่นหรอกครับห้องโกสด้วยเหมือนกันโดนด่านตายห่านะครับว่าแต่มันใส่กันโซได้ใช่ไหมปืนเนี่ยผมไม่มีการโซเฟมโทเวอร์ครับถ้าสมมติมีผมก็จะใส่ให้ดูนะครับแต่นี้ผมไม่มีไงนะครับเผื่อแบบว่ามันได้กระสุนเพิ่มไงนะครับชุดเซตก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่ที่แปลว่าไม่สวยหยอกนะครับมีปีกใช้ได้ครับชุดเซตก็ใช้ได้แล้วปืนก็ใช้ได้เหมือนกันผมลองเอาชุดเซตกับปีกออกดีว่าเป็นไงอ๋อไม่เข้ากันเลยผมว่าใส่ชุดเซตดีกว่านะครับชุดเซตจะเข้ากันมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเอาปีกมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเอาไปยิงทดสอบกับคนดีกว่านะครับคนที่นี้หมายถึงก็เหมือนเดิมครับคอนเซปต์เดิมของผมก็คือเปิดตัวไก่มานะครับโอเคผมอยู่ในห้องแล้วนะครับดูปืนก่อนนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับคลิกซ้ายยิงก็จะเป็นเปลวไฟสีฟ้านะครับสว่างมากนะครับสีฟ้างี้เลยนะครับพิธงวิถีกระสุนไม่มีหรอกครับมันเป็นปืนไฟอ่ะเนาะป่าลองยิงดูนะครับแม่งจะแรงหรือเปล่านะครับป่ายิงหัวนะครับโอ้โหปืนไฟแม่งต้องเล็งหัวลำตัวด้วยเหรอวะยิงหัวอะลองดูมันลดไปเรื่อยๆครับมันเป็นปืนไฟอ่ะแรงไหมก็ยิงนัดหนึ่งปุ๊บใช้เวลากี่วิตายวะลองดูนะหนึ่งสองสามสี่สี่วิตายนะครับประมาณ 4-5 วิตายถ้าเกิดเราลากยาวอะถ้าลากยาวก็แป๊บเดียวตายนะครับปืนนี้มันนับไม่ได้ไงคือพอยิงติดไฟแล้วมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับห้องโนป่านนี้แม่งโนนหมดแล้วมั้งปืนเนี่ยปะยิงคนก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราลองเอาไปยิงเฟียบ้างดีกว่านะครับเล็กๆน้อยๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาเข้าห้องเฟียมาครับลองดู PVE ทำลายเพิ่มมันจะแรงสักแค่ไหนนะครับผมยิงแค่รอบบอสรอบที่5ออกมาก็พอแล้วครับ
โอ้โหเชื่อแล้วครับว่า PvE ทำลายเพิ่มพวกปืน8ดาว 8.5 ดาวเงี้ยมันคุณสมบัติมันทำมาเพื่อ PvE อยู่แล้วนะครับ PvE กับมัมมี่นะครับคือสังเกตนะว่าพวกปืน8ดาวกับ 8.5 เนี่ยเวลาเล่นมัมมี่เนี่ยยิงมัมมี่ทีมันกระเด็นโคตรไกลนะครับคือมันไม่ได้แรงหรอกแต่มันกระเด็นไกลอ่ะนะลองดูกระสุนก็น้อยอ่ะ300ยิงแป๊บเดียวก็หมดมารอบที่4ละรอบที่5มาละแต่รอบบอสออกมานะครับดูสิว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่นะครับโอ้ shit PV ทำลายเพิ่มครับดูเลือดบอสครับเลือดบอสก็ลดลงเรื่อยๆนะถึงดาเมจมันจะน้อยนะครับแต่มันน่าจะติดไฟตลอดผมใช้สกิลแซดได้ไหมไม่ใช้ได้ด้วยว่ะดู PV ทำลายเพิ่มนะครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็จะประมาณนี้ครับสำหรับโหมดเฟียร์นะครับก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับก็แบบพอใช้ได้อยู่แหละนะครับแต่กระสุนมันน้อยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ